ดีครับผมนายผลแรกคำหอมครับนักวิชาการพันธุ์นำชนสำนักงานสำนักงานพันธุ์นำชนจังหวัดพะเยาครับจะขอแนะนำสถานที่ครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังครับคือที่ท่านคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับจะมาทานข้าวที่นี่ครับแล้วก็เป็นบ้านของท่านรองผู้ว่าสุชาติสุวรรณการครับซึ่งเป็นผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดพัทลุงนะครับและเป็นเขยของดอกคำใต้นะเคยเป็นนายอำเภอดอกคำใต้นะครับและอีกหลายๆอำเภอในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางบ้านกองแรงของเราครับได้มีโอกาสนะครับต้อนรับท่านนะครับรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านวิสารเตชะธีรวัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งจะมาวางศิลาฤกษ์ในพระอุโบสถวัดกองแรงนะครับและในช่วงบ่ายครับท่านจะได้มอบนโยบายให้แก่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในเขตของจังหวัดพะเยาที่มหาวิทยาลัยพะเยานอกจากจะเป็นนักปกครองที่ดีแล้วท่านยังทำเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับจะเห็นได้จากบริเวณบ้านของท่านก็จะมีพืชผักสวนครัวทุกประเภทนะครับหาได้จากในบ้านของท่านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นที่ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านวิสารเตชะธีรวัฒน์นะครับจะมารับประทานอาหารกลางวันที่นี่นะครับเออครับนะครับสำหรับชาชักนะครับได้นำมาจากโรงแรม CS ปัตตานีนะครับของจังหวัดปัตตานีครับซึ่งได้ให้พวกเราครับได้มาทานกันถึงจังหวัดพะเยานะครับยังไงลองชิมดูนะครับโอเคครับ